เวลา 17:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลโททวีเกียรติโกสัยยกานนท์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2566ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายสิริอายุ77 ปีพลโททวีเกียรติโกสัยยกานนท์เกิดเมื่อวันที่12 มกราคม 2489เป็นบุตรนายวิจิตกับนางนุ่มโกสัยยกานนท์ศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนรุ่นที่112จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาที่คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี2515สมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9หลักสูตรพิเศษรุ่น6เข้ารับราชการเป็นว่าที่ร้อยตรีนักกองร้อยที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญเช่นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่15จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พิเศษสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์หลังเกษียณอายุราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษสายงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดูแลสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยที่หน่วยฝึกอาชีพเขตบางนาและที่หมู่บ้านสายใจไทยจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสมณัติวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกหญิงคุณหญิงบารุณีอมัตยกุลกับทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงฟังสวดพระอภิธรรมศพพันเอกหญิงคุณหญิงบารุณีอมัตยกุลเป็นบุตรีของร้อยเอกหลวงวิทูลสถนกิจทองอยู่อมัตยกุลกับนางเรียงอมัตยกุลเกิดเมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2468สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาเตรียมแพทย์2 ปีและที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีก4 ปีแล้วไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรและกลับมารับราชการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแผนกเอ็กซเรย์ด้านเรดิโอไดแอกโนซิสภายหลังไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและกลับมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนแพทย์ที่จะไปเป็นแพทย์ทางการวินิจฉัยด้านเอ็กซเรย์นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องประยุกลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กองแพทย์หลวงสวนจิตรดาหลังเกษียณอายุราชการยังคงเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพันเอกหญิงคุณหญิงบารุณีอมัตยกุลถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2566สิริอายุ98 ปี